ช็อปหรอจะไม่ทำไปไหนเลยเสียตังค์แหละอยากได้อยากได้มานานแล้วจะซื้อก็จะบอกว่าอยากได้มานานแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วอล์กนะคะสำหรับในทริปนี้เนี่ยเรากำลังจะไปมาดีทำไมเราได้มาก่อนนะคะเราจองแบบเงียบนี่เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบทแรกอันนี้เป็นกุ้งค่ะเราเล่นโอ้ยกระเป๋าเป็นคนสุดท้ายพระเจ้าเฟสด้วยนะเย้ทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงมาดีฟแล้วนะจะให้ดูว่าน้ำใสมากเลยอ่ะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆอ่ะมันใสมากๆแบบอย่างกับน้ำสาทุกคนโอ้ my god จริงๆแล้วว่าดูพยากรณ์อากาศมามันก็มีฝนตกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอมาถึงแล้วว่าโชคดีที่ฝนไม่ตกนะแล้วก็รีสอร์ทที่จะไปพักนะต้องนั่งเรือต่อไปอีกประมาณ45นาทีนะคะตอนนี้เนี่ยก็กำลังรอขึ้นเรืออยู่นะคะก็เรือจะออกมาอีกประมาณ1ชั่วโมงซึ่งก็นั่นแหละนั่งรอไปดูวิวไปนะทุกคนแล้วจะเมาอีกเรื่องนึงก็คือว่าอีบะลืมเอากระเป๋ามาคืออีบะเตรียมขึ้นเครื่องมาใช่ป่ะก็เอาไปปูนี้มาใช่มั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคิดไปแล้วนะอยู่ที่รีสอร์ทจะใช้กระเป๋าสปอนรถจะใช้กระเป๋าสารก็ซื้อมาไว้เรียบร้อยแต่สรุปว่าไม่ได้เอามาทางเราก็เลยต้องถือกระเป๋าแบบนี้เป็นกระเป๋าใสๆถึงแล้วนะครับเราเดินมา2คนอีกแล้วเราเป็นคู่แรกเสมอในทริปนี้เราตีกองไล่บอกมาทำไมสวยอยู่ถึงแล้วจ้า705นะคะชนะตอนนี้นะคะก็ถึงห้องแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยเพราะว่าร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบนั่งเรือมาแล้วมันก็แบบตัวเหนียวๆอะไรอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูห้องกันนะคะวีฟนะจุดนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะแล้วก็จะมีไลฟ์แจ็คเก็ตให้ด้วยเอาไว้แบบเวลาเราลงไปดำน้ำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็นี่นะคะโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีโซฟาตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะระเบียงเด้อเนี่ยอยากจะให้ดูแบบน้ำใสมากๆเลยอ่ะสวยมากเลยเนี่ยมองออกไปก็เป็นแบบโอ้ทะเลตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสปานะคะแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นห้องพักอีกฝั่งหนึ่งอุ๊ยนี่ตัวอะไรเนี่ย ปลาวาฬหรือเปล่า จะลามเหรอหลายคนจะงงใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเราจะลงน้ำตรงไหนใช่ไหมคะลงน้ำตรงนี้ท่านี่นะคะห้องน้ำห้องน้ำสวยงามแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างจากุซี่เดี๋ยวขอดูหน่อยโอ้ my god เดี๋ยวไว้แช่ตอนเย็นๆเนาะแล้วก็นะจุดๆนี้จ้าท่าดาโอ้ยสวยมากๆเลยมาเดินเล่นค่ะสวยมากทุกคนเป็นเกาะสวรรค์เลยอ่ะเหมาะกับการมานอนง่วงๆแบบว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ
เป็นบาร์ที่เราสามารถมาสั่งของกินได้อะไรได้ทีนี้เราจองเป็นแบบออลอินคลูซีฟครับก็เครื่องดื่มตามบาร์อาหารทุกมื้อฟรีหมดอย่างอาหารเครื่องดื่มประมาณสัก80เครื่องดื่มประมาณสัก 80% น่ะรวมแอลกอฮอล์ปะรวมอย่างอันนี้นะคะที่เราสั่งมาเนี่ยก็คือว่าฟรีหมดนะจ๊ะณจุดๆนั้นเหมือนฝนจะมาหิมมากเวอร์ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำข้างๆบ้านกุกริบโอ้ my god ฟิวเฮ้ยคลื่นมันแรงนะเนี่ยเธอฉันพูดเลยนี่ขนาดแบบว่าตีขาแล้วนะก็ยังอยู่กับที่ไม่รู้ว่าไปไหนเลยเนี่ยโชคดีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปเล่นน้ำป่องแปมมาแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งขึ้นมาอาบน้ำสระผมนะแล้วก็ฝนตกแบบแรงมากเวอร์แบบเป็นกับพายุเข้าอ่ะก็อาหารเย็นเนี่ยเขาจะเริ่ม1 ทุ่มนะคะตอนนี้6 โมงนะคะเหลือเวลา1 ชั่วโมงถ้าฝนยังไม่หยุดตกเนี่ยเราจะฝ่าฝนเอาไปกินข้าวเย็นเพราะเราหิวอีกแล้วเนี่ยค่ะฝนตกกำลังเดินไปกินข้าวนะจุดๆนั้นที่มีแสงและนี่ก็คือสิ่งที่เราตักมานะคะก็มีแบบว่าโรตีแล้วก็แบบแกงอินเดียอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เคยกินมาก่อนนี่เป็นผัดหมี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นแป้งห่อๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เป็นพวกของทอดนะจ๊ะเนี่ยเขาดูแลดีมากเลยอ่ะแบบว่าเอามาเสิร์ฟถึงโต๊ะน้ำเปล่าแบบขวดใหญ่มากเวอร์ตอนแรกเหมือนจะไม่ค่อยเจริญอาหารนะแต่พอกินไปกินมาเออมันก็กินได้แล้วเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายแต่จากที่ลองรู้สึกว่าอาหารอินเดียน่าจะโอเคสุดเย้กินอิ่มกลับมาถึงห้องแล้วค่ะทุกคนคือจะบอกว่าอาหารน่ะแบบถ้าเป็นคนที่กินยากนะแนะนำว่าให้เอามาม่ามาด้วยจะดีมากมากมาดิ่งค่ะทุกคนเย้ฮัลโหลเราตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มาดูฝนตกนะคะเมื่อเช้า8โมงตอนนี้ประมาณ8โมงแล้วเรากำลังจะเดินไปกินอาหารเช้ากันนะคะคนชิคๆมันก็รูปมันก็จะชิคๆอันนี้คืออะไรบ้านพักคนชราหรือเปล่าเนี่ยที่เก้าอี้กินอิ่มแล้วค่ะทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเล่นน้ำนะคะตรงนั้นมีน้องปลาด้วยอ่ะทุกคนจะต้องตกตะลึงในสิ่งที่เราเอามาในทริปนี้หมายถึงว่าทุกคนที่เกาะนะเพราะว่าที่เนี่ยเขาดูแบบชีวิตเรียบง่ายกันมากมายมินิมอลมากสุดไรสุดทุกคนอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกล้องถ่ายรูปอ่ะเขายังไม่มาถ่ายกันเลยอ่ะเขามาแบบพักผ่อนจริงๆอ่ะนี่ค่ะเราจะปฏิบัติการสู่ยูนิคอร์นเราขึ้นมาเปลี่ยนชุดแล้วนะคะหลังจากที่เราไปเล่นยูนิคอร์นมาเมื่อกี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคิดว่าจะลงไปสโนว์เกิลในน้ำแล้วถ้าแบบใส่ชุดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะว้าวิวเกินไปนะคะเดี๋ยวปลาจะตกใจแต่นั่นค่ะคุณขณะที่เราขึ้นมาเปลี่ยนชุดแป๊บเดียวเขาก็ลงไปเล่นน้ำค่ะเล่นคนเดียวเลยสนุกไหมคะโอ้โหโอ้โหYeah.
ตอนนี้เราขึ้นมาจากน้ำแล้วนะทุกคนแล้วก็อาบน้ำสระผมอะไรใหม่หมดเลยเรียบร้อยนะคะก็รู้สึกว่าเมื่อเช้าที่อุตส่าห์แต่งหน้าแล้วก็ม้วนผมไปเนี่ยทุกอย่างแบบสูญเปล่าไปแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวว่าจะมาร์คหน้าสระเพราะว่าเราแบบมีความตากแดดมาแล้วแบบหน้าเริ่มแดงแล้วนะคะโอเคมาร์คหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าหน้าค่อยดีขึ้นหน่อยนะเราจะไปแต่งหน้าต่อแล้วนะคะเพราะว่าพอใส่คอนแทคเลนส์สีนี้แล้วพอเราไม่แต่งหน้าหน้าเหมือนแบบไซเรียนฮัสกี้อ่ะตอนนี้เนี่ยเพิ่งแต่งหน้าเสร็จนะคะทุกคนแล้วก็คือตอนกลางวันอ่ะเราไม่ได้ไปกินข้าวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วเราจะไปกินแบบมันจะเป็นพวกสแน็คอัปเตอร์นูนทีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจอนกก่อยอยู่บนหลังคาอ่ะมานั่งได้ตรงนี้แป๊บนึงแดดมาค่ะย้ายร้อนเอาแก้วไปด้วยตรงนี้ค่อยดีหน่อยเย่ของกินมาแล้วค่ะในสุดที่เราบ่นว่าอยากกินมาม่าเราก็ได้กินมาม่าเย่เหมือนแบบปอเปี๊ยะผักทอดแล้วก็อันนี้อะไรนะเธอไก่ทอดไก่ทอดจิ้มกับซอสอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวนะเครื่องดื่มที่นี่อร่อยมาดีเวียนพันนะคะเป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลของที่นี่เซ็งเลยทุกคนฝนตกจ้าคือวันนี้เราจองเรือไว้จะออกไปดูโลมาตอน4:45แต่ว่าตอนนี้4:00ซึ่งฝนตกถ้าฝนตกเนี่ยเรือก็จะไม่ออกนะคะตอนนี้นะคะ4:30ฝนหยุดตกแล้วเรากำลังจะเดินไปที่รีเซพชันข้างหน้านะคะเพื่อที่จะไปดูว่าสรุปแล้วเนี่ยเรือเขาจะออกไหมนะจริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยมันเป็นพาไปดูซันเซ็ตนะคะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ว่าโลมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นของแถมอะไรอย่างเงี้ยถ้าโชคดีก็ถึงจะเจอโลมาแต่ว่าเราอยากดูโลมามากเลยอ่ะเหมือนเราต้องเข้าไปรอในนี้ก่อนอ่ะเหมือนจะมีบุญนะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝนตกสรุปว่าเขาจะเลื่อนไปพรุ่งนี้แทนนะคะหยุดแล้วเซ็งเลยงั้นทำอะไรดีเบียร์นี่คือสระว่ายน้ำครับที่ฝนตกด้านข้างคนนี้ที่เดินผ่านไปคือพี่เสื้อสมุทรเดี๋ยวเราจะไปจองคายักครับพรุ่งนี้เช้าเราจะทำอะไรครับมาพายเรือค่ะเท็กซี่นึกว่าถ่ายปฏิทินและแม่โขงแม่โขงดีหน่อยก็เอเจนซี่แล้วค่ะมาดินเนอร์นะคะวันนี้เนี่ยอาหารมีการแบบปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและนี่คือสิ่งที่เราตักมาก็จะมีอันนี้อะไรไม่รู้ว่าเหมือนเป็นแกงถั่วเขียวอ่ะและนี้เป็นแกงผักเป็นโฟม่าผักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพาสต้าและนี้สเต็กหมูแล้วก็อันนี้เป็นปลากับมันเขียนว่าฟิชต้มยำอ่ะของหยกมีข้าวผัดนะคะแล้วก็มีอะไรต่างๆนานาคล้ายๆของเราเป็นแบบอารมณ์แกงๆหน่อยจะชิมแกงถั่วเขียวก่อนนะดีและที่ไม่ตักมาเยอะจานสองของเราก็คือหมี่สิงคโปร์กับข้าวผัดเป็นคนชอบกินแป้งโดยทุกคนวันนี้อาหารดีกว่าเมื่อวานเราก็เลยได้สเต็กปลาทูน่ามาแล้วก็มีซุปปูกับไข่แล้วก็ทางนู้นโยกก็ตักอะไรอ่ะเค้กอะไรอ่ะเธอสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กับชีสเค้กชีสเค้กด้วยเฮ้ยนี่ทุกคนเราไปถึงหน้าห้องแต่ว่าเราลืมเอาป้ายดูนอติสเทิร์บออกเขาเอาแชมเปญมาให้เราอ่ะน้ำแข็งละลายหมดแล้วแน่เลยเธไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปกินข้าวเช้า
ก็ภาวนาว่าขอให้ฝนไม่ตกนะคะในวันนี้ในสุดแล้วก็สำเร็จภารกิจนะคะแล้วก็มากินอาหารเช้านี่เลยนี่ค่ะวันนี้มานั่งข้างนอกก็แบบมีวิวทะลงทะเลอย่างนี้คือทุกคนบอกเลยปกติเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินไส้กรอกเลยแต่อันเนี้ยอร่อยมากเลยอ่ะเป็นไส้กรอกไก่ชิลลี่ชีสคือมีชีสแล้วก็มีพริกเห็ดก็อร่อยมะเขือเทศก็อร่อยผักก็อร่อยพื้นฐานคนชอบกินผักโอเคค่ะตอนนี้นะคะกลับมาเปลี่ยนชุดเป็นชุดแบบว่านักประดาน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะออกไปสน็อกเกิลกันนะคะวันนี้แดดดีมากๆน้ำสวยใสมากโอเคตอนนี้กำลังจะไปขึ้นเรือนะคะเรือจะเป็นลำนูน When we're older, looking back to all the sleepless nights. One day, when we're older, we will find a magic paradise. เหมือนเลิกส่วนตัวแต่ไม่ใช่ When we're older, looking back to all the sleepless nights. One day.โอเคค่ะกลับมาจากดำน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะดูสภาพโอเคก็อาบน้ำสระผมนะคะแล้วก็นอนเล่นมือถืออัพลงอัพรูปอะไรนิดหน่อยเนาะก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวกลางวันนะคะก็เลยมาแต่งหน้าซึ่งเป็นการแต่งหน้ารอบที่500ได้แล้วมั้งที่มาที่เนี้ยเป็นอาบน้ำบ่อยอะเล่นน้ำหน้าเลอะก็ต้องล้างหน้าอย่างเงี้ยล้างเสร็จแล้วก็แต่งต่ออย่างเงี้ยฝืนคนข้างหลังดูนะคะก็สลบไปแล้วเรียบร้อยนี่ก็เมาเรือมากเวอร์มีความแบบตลอดเวลาโอเคตอนนี้หน้าตาหูค่อยดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยนะคะส่วนคนนี้เขาเพิ่งตื่นนี่ไม่เป็นคน และนี่คือของหวานที่เราแบบว่าไปตักมาในช่วงสุดท้ายของบุฟเฟ่นี้นะคะตักเสร็จปุ๊บเก็บพอดีอร่อยว่าไม่น่าราดซอสช็อกโกแลตมาเลยเป็นคนไม่ชอบกินช็อกโกแลตนะแต่ว่าก็ราดมากินข้าวเสร็จนะคะกลับมาหน้าบ้านเจอจดหมายทวงคุณได้อยู่ต่ออีก5วัน ฟรีได้ข่าวว่าคุณทำอะไรห้องเสียหายคุณต้องจ่ายเงินเปลี่ยนชุดอีกแล้วค่ะมาเป็นชุดที่เราใส่ไปดำน้ำคือเดี๋ยวเราจะไปพายคายักใช่ไหมคะก็กลัวว่าแขนจะดำอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาใส่อันนี้เนาะแล้วก็ใส่หมวกด้วยกันหนูกันแดดนะจ๊ะวันนี้ร้อนมากๆแต่การแต่งชุดของเราแล้วไม่ไปโบกเรือขับวินแต่งตัวของพี่วินตอนนี้นะคะเรากำลังลองเดินทางใหม่อยู่ปกติจะเดินเลียบชายหาดนี่เหมือนอยู่ไหนมันอยู่แบบป่าอเมซอนวะก็จะมีอนาคอนดาแล้วมันจะกางเกงอยู่ไม่เรียกว่าจากป่านะกางเกงอนาคอนดาจิ๋วแค่นี้โอ้ my god คือว่ามายืนอยู่หน้าท่าเรือแล้วก็มันจะก้าวแล้วฝนตกตกหนักแล้วด้วยวิ่งก่อนกดไปเลยค่ะลูกไม่ได้ถ่ายค่ะฝนหยุดแล้วค่ะสั่งม็อกเทลมากินอันเดิมอันนี้อะไรนะปาปายาสเปเชียลอร่อยมากเลยอ่ะเราชอบอันนี้มาก
โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราวิ่งกลับมาที่ห้องแบบเหนื่อยมากเวอร์เพราะว่าจากบาร์ตรงนั้นมาห้องเราเนี่ยประมาณ500เมตรแต่ว่าเนี่ยวิ่งได้ประมาณแบบ59อ่ะก็วิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะเหนื่อยมากเวอร์เออนั่นแหละเพราะว่าฝนมันตกอีกแล้วนะคะฝนตกอีกแล้วอ่ะถ้าทางจะแรงด้วยแหละเพราะว่าแบบมีฟ้าแป๊บ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 อย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ระหว่างที่นั่งอยู่ที่บาร์ก็มีเขาเหมือนแขกเนาะเหมือนเป็นแขกเนาะเออนั่นแหละก็มีแขกอะทุกคนแล้วก็เหมือนเขาเห็นว่าแบบเราสองคนเนี้ยบ้าถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาอาสาว่าเออฟาแลบเขาก็เลยมาอาสาว่าเออให้เขาถ่ายรูปให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็แบบว่ามีเรฟเฟอเรนซ์ให้ถามว่าเรามาอันนี้มูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันเธอเปิดรูปดิเนี่ยทุกคนเขาไปเปิดเรฟเฟอเรนซ์ให้ดูแล้วเขาก็ให้เราทำหน้าตามนี้อะเขาก็ถ่ายให้อะ มีรูปนี้มีรูปนี้แต่ตลกมากเว้ย Hello, สวัสดีเช้าวันสุดท้ายค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยยังไม่อยากกลับเลยตอนนี้นะคะเพิ่ง 6:30 นคือเราตื่นแต่ตี 5 กว่าเพราะว่าเราจะต้องมาถ่ายรูปนะคะให้เร็วที่สุดเพราะว่าวันนี้จะต้องออกจากที่นี่ตอน 9:00 นนะคะแล้วก็ต้องเอากระเป๋าวางไว้หน้าห้องแต่ 8:15 นนั่นแหละแล้วก็เลยอยากมาถ่ายรูปเก็บตกอะไรอย่างงี้กันก่อนเนาะเพราะถ้าใครบินแอร์เอเชียหรือว่าบางกอกแอร์เวย์อะไรเงี้ยมันก็ต้องกลับประมาณเนี้ยซึ่งตอนนี้ในรีสอร์ทอะคาดว่ายังไม่มีใครตื่นเลยนอกจากเรา2คนแล้วก็พนักงานโอเคกินอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่รีเซพชันข้างหน้าค่ะจะไปรอขึ้นเรือแล้วก็เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะคะเพราะมีคนถามมาในไอจีเยอะมากเราจะให้คนนี้เขาเป็นคนสรุปนะคะว่าเขาเป็นคนจองมาก็ทริปนี้นะครับเราจองแบบเป็นแพ็กเกจมาซื้อกับเอเจนซี่เป็นแบบแพ็กเกจ4วัน3คืนครับตกคนละเฉพาะค่าที่พักก่อนรวมค่าเรือแล้วก็คือคนละ 37,500 มันเป็นช่วงไฮซีซั่นก็จะสูงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็น3วัน2คืนมันก็จะถูกกว่านี้แต่ว่าถ้าแนะนำเนาะถ้าแนะนำให้มาจริงๆก็ควรสัก4วัน3คืนกำลังดีค่าตั๋วเครื่องบินคนละประมาณ 13,000 เราจองเอเชียมามันเป็นแบบพรีเมียมเฟกแล้วช่วงใกล้สงกรานต์มันก็จะสูงหน่อยก็ค่านอกเหนือจากนี้ก็มีแลกเงินมา200เหรียญก็อีกประมาณ 6,000 200เหรียญนี่แลกมาก็เอามาซื้อ10นี่แล้วก็ให้ทิปพนักงานแต่ก็ยังไม่หมดเหลือนิดหน่อยก็รวมแล้วเป็นเสร็จก็น่าจะประมาณสักคนละ 50,000 นิดๆ 53,000 54,000 แต่ว่าที่นอกเหนือไปจากนั้นมันบานปลายก็คือค่าไอ้พวกชุดค่าอุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมต้องเตรียมมาเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันใช่มั้ยอีฟี่อีฟี่ก็จัดหนักเหมือนกันเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ต่างๆพวกอย่างอุปกรณ์สน็อกเกิลก็ต้องเตรียมมาเองแต่ว่าโรงแรมที่เรามาเนี่ยมันเป็น4ดาวไม่ใช่5ดาวถ้า5ดาว4วัน3คืนน่ะที่ดูมามันจะประมาณ 150,000 ขึ้นไปก็ได้ตามงบที่มีโอเคเนาะสรุปก็ประมาณนี้นะคะกำลังจะไปขึ้นเรือแล้วค่ะเรือมารับแล้วตอนนี้นั่งเรือเดิมที่มันกระแทกกระทับเราข้าวเช้าจะพุ่งไหมเนี่ยเจตอนนี้ถึงฝั่งแล้วค่ะก็วันนี้ไม่ค่อยกระแทกกระทันเราเท่าไหร่เหมือนวันนี้เหมือนวันนี้น้ำมันนิ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเนาะมาเช็คอินก็สำหรับในทริปนี้เนี่ยถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องยังต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าเรานี่แบบเน้นถ่ายรูปกันอย่างบ้าคลั่งเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายJust jump right in. Just jump.